สวัสดีครับพบกับรายการ Three Sport Magazine สำหรับในช่วงแรกไปชมความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของเก่งวุฒิทัศน์ปานกำเนิดนักดริฟสังกัด Performa RD2 พ่อมดน้อยแห่งวงการดริฟที่เป่าคาถาควันท่วมในการแข่งขันระดับอินเตอร์รายการ King of Asia คว้าถ้วยแชมป์ประจำปี2018ปิดท้ายรายการพาไปรู้จักกับ Banvas Academy ที่เปิดฝึกสอนบาสเกตบอลโดยอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยจากการรวมตัวของ2คู่หูบาสและแวนรวมทั้งต่อยอดพัฒนาน้องๆใน Academy ปั้นสู่การเป็นนักกีฬาเข้าสู่ทีมทั้งหมดติดตามได้ในรายการ Three Sport Magazine ครับอีกหนึ่งความสำเร็จที่สุดในชีวิตของการแข่งขันสำหรับเก่งวุฒิทัศน์ปานกำเนิดสังกัด Performa RD2 คงไม่มีครั้งไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับนานาชาติโดยการคว้าแชมป์รายการ King of Asia ประจำปี2018ซึ่งถือเป็นนักดริฟต์ไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ซีรีส์ระดับอินเตอร์นี้ได้โดยการลงแข่งขันทั้งหมด3สนามกับรถแข่งคู่ใจ Toyota Corolla KE30 ใส่ม้าเข้าไปถึง700ตัวในการแข่งขันทั้งหมดซึ่งทำให้เจ้าตัวเป็นที่จับตามองเพราะด้วยฝีมือการขับที่จัดจ้านดุดันบวกกับทรงรถแนวเรโทรที่ถูกใจแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั้งไทยและเทศการสะบัดรถควันท่วมพลิกไปพลิกมาอย่างพลิ้วไหวราวกับร่ายเวทมนต์ให้คนดูในสนามต้องใจจดใจจ่อดูจนจบว่าพอมดน้อยของวงการดริฟต์จะมีคาถาอะไรมาให้ชมกันอีกผมเข้าสู่คลาส A แล้วนะครับก็มีรายการหนึ่งที่เข้ามาจากบ้านเราซึ่งรายการ King of Nation กับ King of Asia ผสมผสานกันก็คือเขาเป็นชื่อ2รายการแต่คือคนจัดคนเดียวกันก็เข้ามาแข่งเข้ามาจับมือร่วมกับรายการ All Star Thailand ที่บ้านเรานะครับรู้สึกว่าผมเข้ามาปีแรกเนี่ยจะมีทั้งหมดที่ไทย2สนามและอีก1สนามเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าจะจัดที่ไหนผมก็เริ่มทำการแข่งขันปี2018และรายการนี้เป็นรายการเดียวที่จัด2อาทิตย์ก็คือจบเลยที่เมืองไทยสนามแรกเลยรู้สึกจัดที่ปทุมธานีสปีดเวย์พอจัดที่ปทุมเนี่ยผมก็รู้สึกแล้วว่ารายการเนี้ยค่อนข้างที่ใช้ความเร็วและไฮสปีดสูงผมก็เลยโอเคศึกษาว่าเขาชอบแบบไหนอะไรยังไงบ้างรอบคัดเลือกแล้วก็ทำคะแนนควอลิฟายได้ดีตีหนึ่งในห้าพอเข้ามาแข่ง32คันก็เริ่มแข่งมาปุ๊บ3,000, 32,000, 16,800จนมาท็อป4ก็โอเคเพราะท็อป4เนี่ยก็ผมมาเจอพี่เอนจินพอ1ใน4แล้วโอเคเราก็ปล่อยแล้วแล้วก็การแข่งรอบนั้นเนี่ยรู้สึกว่าชิงที่1รู้สึกผมจะกระทบกับพี่เอนจินนิดนึงพอมาอีกรอบนึงอ่ะทำให้ผมเนี่ยแพ้รอบชิงที่1ไปก็พอเสร็จสนามแรกผมก็ได้ที่2พอได้2เสร็จปุ๊บเป็นสนามอินเตอร์แล้วเราก็รู้แล้วว่าเราได้ที่2คะแนนเก็บเราก็อยู่อันดับ2พอมาสนาม2ปุ๊บมาเจอไม่ว่าจะเป็นไดโกไซโตชาวก็ดีพี่เดพี่เอ็มคือแบบยากเลยเรารู้เลยว่าสนามนี้คือเหมือนกับว่าสนามแรกเขาติดภารกิจการพอสนาม2มาเนี่ยก็คือนักแข่งเก่งๆก็คือจะร่วมมาเข้ามาสนุกที่เมืองไทยแล้วทีนี้เขาก็ขนรถเข้ามาหรือว่ารถใช้รถคนไทยก็ดีอะไรก็ดีเราก็ไม่คิดว่าสนามนั้นเราจะขึ้นมายืนโพเดียมได้เพราะว่านักแข่งเนี่ยเรารู้แล้วไซโตะก็เก่งใครก็โอ้โหเก่งเช้าก็เก่งอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเราก็แข่งพอแข่งเสร็จปุ๊บตัวเองเข้ามาได้ที่3แม้ว่าการเก็บคะแนนสะสมทั้ง2สนามจะทำให้เก่งนั้นขึ้นไปรั้งตำแหน่งอยู่บนจ่าฝูงของตารางแชมเปี้ยนชิพประจำปีของ King of Nation King of Asia 2018แต่เนื่องด้วยสนามสุดท้ายสนามที่3ปิดท้ายซีรีส์อินเตอร์รายการนี้จะต้องย้ายสังเวียนการแข่งขันจากประเทศไทยไปแข่งขันกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งในตอนแรกของการเข้าร่วมแข่งขันนักดริฟต์ไทยก็ไม่ได้วางแผนเข้าร่วมจนจบซีซั่นแต่อย่างใดแต่เมื่อได้พูดคุยกับผู้จัดการแข่งขันที่อยากเห็นเจ้ารถเรโทร KE30 ไปวาดลวดลายในต่างแดนประกอบกับผู้สนับสนุนหลักของเจ้าตัวอยากเห็นนักดริฟต์ไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศจึงส่งเก่งเข้าร่วมทำการแข่งขันในสนามสุดท้ายตอนแรกเราไม่ได้คิดเลยจนเจ้าของรายการอ่ะเดินมาหาผมผมก็พูดภาษาไม่เป็นก็เลยมีคนแปลเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะแนะนำนะว่าคะแนนคุณอยู่ที่1คุณควรต้องไปสนามสุดท้ายที่ฟิลิปปินส์ผมว่าโหฟิลิปปินส์เป็นไปได้ยากแหละเพราะหนึ่งเลยที่ผมแข่งมาเลยตั้งแต่เริ่มต้นมาไม่เคยไปแข่งต่างประเทศเคยไปดูพี่ๆแข่งไหมเคยแต่ไม่เคยไปแข่งเองรู้อยู่แล้วว่า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสูงแล้วก็ระยะเดินทางของเรือเนี่ยที่จะไปเนี่ยทันไหมเพราะว่าเดินทางนานแล้วก็ยากพอสมควรเราก็ไม่รู้ว่า1เดือนนี้ระหว่างเดือนกว่าๆเนี่ยทันไหมในการขนส่งรถจนมีทีมBDT Performerมาคุยกับผมว่าน้องสนใจจริงเหรอน้องอยากไปจริงไหมเราคิดว่าไปครั้งนี้พี่เนี่ยจะช่วยให้น้องได้ประสบการณ์อะไรมากขึ้นผมก็บอกว่าช่วยได้มากพี่ยังไงสนามนี้เนี่ยผมถ้าผมได้ไปผมคิดว่าประสบการณ์ผมได้มากขึ้นแน่นอนแล้วก็อย่างเนี่ยทำให้ผมได้พัฒนาฝีมือตัวเองไปอีกระดับหนึ่งด้วยคือทางPDT Performer ในดูก็ซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อให้ขนส่งรถผมไปที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ทำเอกสารอะไรทุกอย่างเลยเพื่อเดินทางไปแข่งที่นู่นผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากว่าทีม PDT เนี่ยซัพพอร์ตเราสนับสนุนเราให้เราเนี่ยได้ไปแข่งต่างประเทศคือช่วงแรกเราก็ไม่คิดเลยว่าเขาจะสนับสนุนเราให้เราไปแข่งต่างประเทศเราก็โอเคเราได้โอกาสเราก็คว้าโอกาสไว้เมื่อทราบว่าตัวเองจะต้องไปกระชากถ้วยแชมป์ประจำปียังต่างแดนเก่งและทีมงานได้รีบจัดส่งรถตัวแข่งไปยังสนาม Clark International Speedway สนามแข่งรถชื่อดังในประเทศฟิลิปปินส์โดยไลน์ดริฟท์ที่ผู้จัดได้วางไว้ถือเป็นไลน์ที่นักดริฟท์ไทยไม่ได้เจอแน่นอนเพราะว่าทางตรงก่อนสตาร์ทดริฟท์นั้นจะต้องเค้นความเร็วกันถึง180กิโลเมตรขึ้นไปซึ่งเป็นเรื่องที่บ้านเรายังไม่ค่อยได้ฝึกกับสถานการณ์แบบนี้มาก่อนซึ่งเจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการควบเจ้า KE 30รถแข่งคู่ใจคว้าอันดับที่3ในรอบควอลิฟายไล่บทชนะคู่แข่งขันจากเจ้าถิ่นจนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในสนามนี้รวมทั้งยังคว้าถ้วยแชมป์ประจำปีได้อีกด้วยเดินทางมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาแล้วว่าสนามเนี้ยใช้ความเร็วเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วก็เป็นสนามไฮสปีดไหมซึ่งไปเจอสนามจริงโอ้โหสนามยาวมากผมก็ลองไปเสร็จปุ๊บรู้สึกว่ารอบแรกเลยผมก็ค่อนข้างจะเซฟรถก็คือค่อยๆไปดูเช็คสไลด์สนามเช็คอะไรต่ออะไรให้เรียบร้อยพอเริ่มรอบ2ก็เริ่มเอาจริงเริ่มค่อยๆเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆคือสนามเนี้ยบอกได้เลยว่าอย่างหนึ่งก็คือไฮไลท์คืออยู่ที่ไฮสปีดและอีกอย่างเนี่ยคือที่ผมตื่นเต้นตั้งแต่ไปเลยนะคือคะแนนผมมาอยู่อันดับ1แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าใครที่ร่วมตู้ไปกับผมแล้วก็ใครที่จะมาแข่งกับผมคนร่วมตู้ก็คือชาวจากฮ่องกงก็คือร่วมตู้คนจากรถจากเมืองไทยเนี่ยไปด้วยกันแล้วก็สายโตะก็ขนรถจากญี่ปุ่นมารถคันนี้ซึ่งเป็นรถที่ได้แชมป์ฟอร์มูล่าดิฟด้วยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเจอเขาหรือว่ายังไงเสร็จปุ๊บเราก็ไปแข่งก็คือคะแนนผมควอลิฟายมาอยู่อันดับที่3ที่1เป็นไซโตะก็คือเหมือนสนามแรกเป๊ะเลยท็อปคอร์เนี่ยสตาร์ทดิฟอยู่ที่201กิโลเมตรต่อชั่วโมงชาวก็194ส่วนตัวผมเอง189ประมาณพอผ่านรอบคัดเลือกควอลิฟายไปเราก็รู้แล้วว่า1 2 3เนี่ยเราไม่เจอกับคนเก่งๆแล้วชัวร์ 100% หลังจากตรงนั้นเนี่ยผมไปเจอนักแข่งฟิลิปปินส์รอบแรกเลยเขาว่ารู้สึกจะเป็นโทนี่ถ้าผมจำไม่ผิดโทนี่เขาบอกว่าเป็นท็อปไฟท์ของฟิลิปปินส์ก็ผ่านรอบ 3-2 มาก็คือผ่านโทนี่มาเสร็จปุ๊บพอมาอีกรอบนึงเจออันดับ1ของฟิลิปปินส์ผมก็ผ่านรอบ32 3ผ่าน16มาผ่าน16มา8ผ่านมา8ก็ทีนี้ก็มาเจอละตัวเก่งละเจอชาวจากฮ่องกงเรารู้แล้วว่าเจอคนเก่งกว่าเราเราก็ต้องหาวิธีเอาชนะให้ได้ช่วงทำการแข่งขันมาตั้งแต่เริ่มแรกพอมาท็อป4เนี่ยเจอชาวแล้วก็190กว่าเริ่มไฮสปีดขึ้นแหละเริ่มแบบท้าทายตัวเองมากขึ้นเริ่มเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองมากขึ้นแหละเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ผ่านชาวมาได้โอเคเราผ่านมาได้เสร็จปุ๊บมาเจอไซโตะก็คือเราไม่น่าคิดแล้วว่าเราต้องเจอไดโกไซโตะโหคือแบบเจอกับรถแชมป์ฟอร์มูล่าดิฟด้วยโหยแบบเขาก็เต็มที่กับเราเราก็เต็มที่กับเขาอะรู้สึกว่ารอบแรกสตาร์ดิฟอยู่ที่เกียร์5ความเร็ว210หน่อยกับไซโตะผมเป็นคนนำครับพอแข่งรอบแรกมาเสร็จปุ๊บกรรมการตัดสินมาว่าคู่แข่งนี้วันมอร์ทามผมว่าโอ้วันมอร์ทามคือซึ่งไม่คิดเลยว่าจะวันมอร์ทามกับไซโตะได้พอเสร็จปุ๊บก็มาวันมอร์ทามวันมอร์ทามเหมือนพี่แกไปทำอะไรมาไม่รู้รถเร็วกว่าผมหลายเท่ามากคือออกตัวไปปุ๊บทิ้งผมหายปุ๊บหายไปเลยผมว่าโอเคได้ตามอาจจะไม่ทันแต่เรามาเน้นนำแล้วกันอะไรเงี้ยก็สุดฝีมือเราก็นำปุ๊บโอเคผลตัดสินมาผมสนามนั้นผมได้ที่2โพเดียมก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คะแนนก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมซึ่งผมก็ไม่คาดคิดว่าผมจะได้คว้าถ้วยประจำปีของ King of Asia 2018ผมว่าโหดีใจมากเลยว่าได้แชมป์อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเพิ่งประกาศนะตรงนั้นเลยว่าใครเป็นคนได้แชมป์แล้วคะแนนเก็บใครอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือประกาศหน้าตอนที่แข่งเสร็จเลย
ก็ประกาศจนผมก็บอกว่าคนที่ได้แชมป์ก็คือเก่ง PTT จากทีม PTT Formula D2 Thailand ก็คือได้แชมป์เปี้ยนปี2018นะปีนั้นเลยนี่คือความสำเร็จมากที่สุดของเจ้าตัวในการแข่งขันดริฟต์มาตลอดชีวิตจากการคว้าแชมป์ซีรีส์ระดับอินเตอร์นำธงชาติไทยไปโบกสะบัดในสนามแข่งขันที่ต่างประเทศถ้าเปรียบกับกีฬาอื่นๆแล้วก็เหมือนกับตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปเข้าร่วมแข่งขันพร้อมนำถ้วยรางวัลและสร้างชื่อเสียงกลับประเทศมาได้ด้วยหลังจากที่ประกาศมาเนี่ยผมได้แชมป์ King of Asia 2018ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งก็คือเหมือนเป็นแทนตัวแทนคนไทยที่ไปแข่งต่างประเทศคือเหมือนนักกีฬาทีมชาติเลยคือตัวเองเนี่ยได้ไปแข่งและเป็นหนึ่งในคนไทยที่ได้ไปแข่งด้วยผมว่าโอเคก็คือพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ได้แชมป์ประจำปีของเอเชียมาด้วยบ่งบอกเลยว่าเราเป็นแชมเปี้ยนของเอเชียนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติกับคนไทยมากว่าตัวเองเนี่ยได้ไปแข่งที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ได้เป็นแชมป์ประจำปีของรายการแล้วก็ได้เป็นแชมป์ของเอเชียแล้วก็ได้นำถ้วยรางวัลเกียรติยศมาสู่ประเทศไทยแล้วก็ให้คนไทยได้ชื่นชมกับแชมป์ประจำปี2018ที่ผมได้มานะครับการที่นักดริฟต์ไทยจะไปคว้าแชมป์ซีรีส์ในรายการระดับนานาชาตินั้นเป็นเรื่องที่ยากเพราะมีอุปสรรคหลายเรื่องที่ต้องเจอไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งต่างชาติที่มีฝีมือระดับโลกหลายคนสภาพอากาศหรือการเดินทางไปยังสนามต่างๆย่อมมีความไม่คุ้นชินของสภาพแวดล้อมล้วนแล้วเป็นปัจจัยสำคัญทั้งนั้นซึ่งเก่งวุฒิทัศน์ปานกำเนิดสังกัด Performa RD2 เป็นนักดริฟต์รุ่นใหม่ที่ก้าวสู่การเป็นนักดริฟต์แถวหน้าของไทยไปแล้วในตอนนี้ผมจะมีวันนี้ได้บอกเลยว่าปิโนไม่ง่ายครับแต่ตอนนี้ผมมีวิธีที่ง่ายสำหรับทุกคนคอร์สเรียนปิโนแบบออนไลน์จาก BC Terro Music Course หลักสูตรเข้มข้นตรงจากอเมริกาและที่สำคัญนะครับคอร์สเรียนนี้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนครับคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับขยันซ้อมนะครับแล้วเรามาเล่นปิโนด้วยกันเพราะใครๆก็เล่นได้กับ BC Terro Music Courseรายการ3 Sport Magazine จะพาไปรู้จักกับแบรนด์ Was Academy เปิดฝึกสอนบาสเกตบอลโดยอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยฝึกฝนเรียนรู้ทั้งทักษะส่วนตัวกับระบบทีมในการโจมตีการบุกและการตั้งรับด้วยการป้องกันแบบมืออาชีพเกิดจากการรวมตัวกันของ2คู่หูบาสการนัดเสมอใจและแวนภัยรัตน์เสกธีระอดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยซึ่งทั้งคู่เห็นว่ากีฬาบาสเกตบอลในบ้านเรายังมีนักกีฬาน้อยอยู่รวมทั้งอยากให้เด็กๆน้องๆเยาวชนได้ใช้เวลากิจกรรมยามว่างให้เป็นประโยชน์รวมทั้งยังต่อยอดพัฒนาน้องๆในแคมเดมี่ปั้นเป็นนักกีฬาเข้าสู่ทีมซึ่งเราจะไปรู้จักกับเขาทั้งสองคนครับสวัสดีครับผมบาสการนัดเสมอใจครับอดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยแล้วก็สังกัดอดีตผู้เล่นสโมสรมอนโทแวมไพร์ครับครับสวัสดีครับผมแวนครับภัยรัตน์เสกธีระนะครับเป็นอดีตทีมชาติไทยเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นอดีตสโมสรมอนโทแวมไพร์เหมือนกันครับจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยก็ตั้งแต่อายุ16ปีก็ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับก็เป็นนักกีฬาทุนแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วก็สังกัดสโมสรการไฟฟ้าสโมสรแรกตอนลีกอาชีพแล้วก็ขึ้นมาอยู่ในสโมสรมอนโทแวมไพร์ครับปัจจุบันก็ออกมาจากการเป็นนักกีฬาอยู่ประมาณปีกว่าๆตอนนี้ก็มาทำในส่วนของอคาเดมี่แล้วก็ทำทีมลีกส่งในลักษณะของผมก็คือคล้ายๆกันเลยครับเส้นทางการเป็นนักบาสก็จะเหมือนกับบาสนะครับก็มาจากจังหวัดตรังนะครับมาเข้ามากรุงเทพคริสเตียนเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเข้าที่ธรรมศาสตร์ดังนั้นเป็นนักกีฬาสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มาโมโนแวมไพร์แล้วก็หลังจากนั้นมีการอาการบาดเจ็บนะครับก็ออกมาเนี่ยมาทำอคาเดมี่กับบาสนะครับจุดเริ่มต้นจากนักกีฬาสู่การเป็นโค้ชจนก่อตั้งแบรนด์วาสแอคเคนเดมี่ขึ้นมาได้เกิดจากการที่บาสรีไทร์ออกจากการเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลตลอดชีวิตแต่ยังอยากที่จะใช้ความรู้ความสามารถถ่ายทอดให้กับนักบาสรุ่นใหม่จึงได้ชักชวนแวนนักยัดห่วงรุ่นพี่และร่วมกันสร้างทีมแบรนด์วาสแบล็กบูบาสเกตบอลคลับขึ้นมาเพื่อส่งลงแข่งขันในรายการต่างๆ
จุดเริ่มต้นของเราคืออยากให้น้องหันกลับมาเล่นออกกำลังกายไม่ได้บอกว่าจะมาเล่นบาสอย่างเดียวมีกีฬาอย่างอื่นอีกมากมายแต่ว่ากีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่เราถนัดที่เราอยากจะสอนนะครับคือทำให้เด็กรักในกีฬาบาสเกตบอลหลังจากนั้นพอรักแล้วเป้าหมายของเขาก็จะเกิดขึ้นมาเองเขาก็จะมีจินตนาการของเขาเองว่าผมอยากเป็นนักกีฬาทุนผมอยากเป็นนักกีฬาอาชีพจนผมอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือจะไปในต่างประเทศ NBA อะไรก็แล้วแต่นั่นคือความสามารถหรือว่าความทุ่มเทจากเขาเองผมก็เห็นน้อยคนที่เขาเป็นโค้ชและอายุน้อยผมก็เลยคุยกับพี่แวนว่าเฮ้ยพี่ถ้าเราเนี่ยเราเป็นโค้ชอายุ30ต้นๆเนี่ยได้ไหมพี่ว่าได้ไหมแล้วก็เราบอกเด็กเลยว่าแบบนี้คือการ crossover นะแบบนี้คือการ behind the back เราทำให้เขาดูเลยเขาจะได้เห็นภาพแล้วเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวโค้ชทำให้ดูมันจะเป็นเหมือนสไตล์โค้ชวัยรุ่นหน่อยอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดกำเนิดของแบนวาร์ดอะคาเดมี่แบนวาร์ดอะคาเดมี่ก็เกิดมาจากบาร์ดแบนวาร์ดง่ายๆเลยเราได้แชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆ นะครับก็หลายๆเรื่องตั้งแต่เส้นทางตั้งแต่เดินมาตอนแรกเลยจนก้าวมาสู่เป็นนักกีฬาอาชีพจนมีอยู่วันนึงว่ารู้สึกว่าถ้าเรามีทีมขึ้นมาล่ะมีทีมขึ้นมาเพื่อก้าวไปแข่งในกีฬาอาชีพนี้เช่นกันแล้วก็อาจจะเป็นสารฝันให้กับน้องๆก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็สนใจที่อยากจะทำทีมตรงนี้ขึ้นมานะครับเขาสนใจเขาเห็นอะคาเดมี่ของเราด้วยติดตามในทางเพจ Facebook แล้วก็รู้จักกันมาก่อนหน้านี้เขาก็อยากทำทีมเราก็มีความฝันตรงนี้ว่าก็อยากมีทีมเราก็ทำงานร่วมกันมาสิ่งสำคัญของการฝึกซ้อมในแบนวาสเอเคเดมี่ที่2คู่หูเน้นหนักนอกเหนือจากการฝึกเบสิกพื้นฐานทั่วไปของการเล่นบาสเกตบอลแล้วคือการรักษาระเบียบวินัยและการใช้คำสุภาพในการฝึกซ้อมร้อยครอบครัวก็คือมีการเลี้ยงลูกที่ต่างกันแต่สิ่งเดียวกันที่พ่อแม่เขาต้องการก็คือความมีระเบียบวินัยในอะคาเดมี่ของผมเนี่ยสิ่งแรกเลยคือเราจะเน้นให้เขาพยายามมีส่วนร่วมอย่างมากในบาสเกตบอลแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมกับโค้ชแวนตั้งเป็นกฎเหล็กของอะคาเดมี่เลยคือในเรื่องของการพูดจาคำหยาบณวัยของเขาแล้วก็อยู่ในที่แห่งนี้ผมอยากให้มันเป็นสิ่งที่มีแต่โพซิทีฟเนาะเป็นแง่บวกก็คือห้ามพูดคำหยาบถ้ามีการพูดคำหยาบปุ๊บไปหลังเส้นเลยเราฟังปัญหามาจากผู้ปกครองหลายๆท่านนะครับก็มีเรื่องติดเกมเรื่องโทรศัพท์เรื่องอะไรก็ตามนี้เราก็อยากจะดึงเด็กในยุคนี้นะครับเรียนรู้กับการอยู่ร่วมกันแล้วก็การทำงานเป็นทีมเราจะใช้โค้ชอย่างน้อย5คนที่มีประสบการณ์หมดเลยเคยผ่านในเรื่องของลีกอาชีพมาเป็นนักกีฬาสโมสรเป็นนักกีฬาทีมชาติอดีตทีมชาติคือใน1เซกชันในการสอนเนี่ยเรามีโค้ชทั้งหมด 4-5 คนเนี่ยเราเพียงพอที่จะจี้ในตัวเด็กที่นี่นะครับทั้งพื้นนะครับมีความมาตรฐานที่สูงนะครับแล้วก็แป้นก็ตามเนี่ยครับมีมาตรฐานที่ระดับอาชีพนะครับที่ในเขาใช้จริงๆนะครับใช้ลูกบาสเหมือนลีกการแข่งขันมาตรฐานครับช่วงหน้ามาชมกันต่อกับมุมมองการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลในบ้านเราของ2หนุ่มอดีตนักยัดห่วงทีมชาติไทยซึ่งยังไม่ค่อยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเท่าไหร่นักในบ้านเราผมจะมีวันนี้ได้บอกเลยว่าปิโนไม่ง่ายครับแต่ตอนนี้ผมมีวิธีที่ง่ายสำหรับทุกคนคอร์สเรียนปิโนแบบออนไลน์จาก BC Terro Music Course หลักสูตรเข้มข้นตรงจากอเมริกาและที่สำคัญนะครับคอร์สเรียนนี้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนครับคุณสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาครับขยันซ้อมนะครับแล้วเรามาเล่นปิโนด้วยกันเพราะใครๆก็เล่นได้กับ BC Terro Music Courseเมื่อถามถึงกีฬาบาสเกตบอลในบ้านเราที่แม้จะมีการจัดการแข่งขันลีกอาชีพแล้วแต่ดูเหมือนกระแสต่างๆยังไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควรซึ่งทั้งคู่มองว่าการสนับสนุนในกีฬาชนิดนี้ยังคงมีน้อยอยู่ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรในการสร้างพื้นฐานกีฬาชนิดนี้ในบ้านเราถึงจะทัดเทียมกับประเทศในย่านนี้อย่างประเทศฟิลิปปินส์ที่ผลงานไปไกลในระดับโลกแล้วถ้าในมุมมองของผมเนี่ยผมอยากจะเริ่มพัฒนาที่ตัวเด็กก่อนเพราะว่าเราอาจจะมองในระยะสั้นอ่ะอาจจะไม่ได้ถ้าเราไปเริ่มพัฒนาที่ตัวเด็กแล้วเราทำฐานให้มันแน่นเนี่ยเขาจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาแล้วมันจะดีผมสัมผัสมาตรงนี้ก็10กว่าปีนะครับมันเหมือนจะสุดทาง
แต่ก็ผมเชื่อว่ามันไปมากกว่านี้ได้มันจะต้องมีการเฮอริเทจดึงตัวต่างชาติมาเพื่อมาเป็นเหมือนลูกครึ่งมาช่วยในทีมชาติไทยบ้างอันนี้ก็เป็นการพัฒนาเพราะว่าคนไทยก็เกิดการพัฒนาเล่นให้เท่าทันกับลูกครึ่งด้วยถ้าผู้ใหญ่ที่เขาชอบและรักในกีฬาแบดมินตันมาช่วยพัฒนากันจริงจังทั้งตัวนักกีฬาก็ทำให้มันเป็นนักกีฬาอาชีพจริงๆองค์กรก็ทำให้เห็นคุณค่านักกีฬาจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าแบดมินตันมันเลี้ยงชีพได้อยากให้แบดมินตันแล้วก็นักกีฬามันมีคุณค่ามากกว่านี้ก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายจากที่ผมเห็นรูปแบบการฝึกของฟิลิปปินส์เราพูดถึงคู่แข่งที่แบบแข่งกับเราจริงๆเลยดีกว่าคือระดับอาชีพเนี่ยผมว่าแบบการฝึกนี้ผมว่าเรายังสู้เขาไม่ได้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราเองเคยคุยกันเรื่องการบ้านตรงนี้ว่าเราควรจะมีอะไรที่มันหลากหลายกว่านี้แอดวานซ์กว่านี้พอมาเห็นในปัจจุบันเนี่ยจากที่เขาเคยฝึกกันมาคือลูกอะไรลีลาต่างๆที่เราเคยโดนว่ามันไม่ดีแต่เขาฝึกกันมาตั้งนานแล้วโดยที่เขาใช้เป็นลูกเป็นที่ปกติบางทีความคิดสร้างสรรค์ในบาสเกตบอลมันก็ต้องมีครับจินตนาการอะไรต่างๆในการเล่นก็ฟิลิปปินส์เขาก็ก้าวไปไกลเหมือนกันเนาะตอนนี้ไปบาสโลกแล้วครับเราอาจจะไปมองนะจุดสำเร็จของเขาไม่ได้แต่เราต้องไปมองว่าจุดเริ่มต้นเขาคืออะไรถอดรองเท้าเล่นบาสกันทั่วทุกครัวเรือนแป้นไม่ได้มาตรฐานใช้โซ่เหล็กแป้นไม้อะไรเงี้ยครับคือเรานิยมขนาดนั้นหรือเปล่าเราเลยต้องมามองว่าในประเทศเนี่ยตั้งแต่เล็กเนี่ยเรามีความแบบทุ่มเทกับมันขนาดไหนอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆอะเนาะมันต้องเริ่มจากผมว่าต้องเริ่มจากข้างล่างก่อนถ้าเราไปมองจุดสำเร็จข้างบนอะผมว่ายังไงเราก็ตามเขาไม่ทันเพราะตอนนี้เขาไปบาสโลกมันต้องพัฒนาทุกอย่างตั้งแต่ฝึกการพัฒนาทั้งวงการพัฒนาทั้งกรรมการทุกอย่างครับมันคือวัฏจักรที่ต้องพัฒนาถึงจะไปสู้กับเขาได้ปัจจุบัน Banvas Academy จัดการฝึกซ้อมทักษะบาสเกตบอลโดยรับเด็กตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปโดยเปิดสอนที่สนามนายวันๆถนนเสรี9ซอย11ส่วนต่างจังหวัดจะเป็นที่สนาม Kick Off Arena อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและสนามโรงเรียนปัญญาวิทย์จังหวัดตรังโดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบุตรหลานของท่านทดลองเรียนฟรีครั้งแรกได้ตอนนี้เรามีทั้งหมด3ที่ครับ3สาขาอย่างในกรุงเทพเนี่ยเนาะเราก็เดี๋ยวจะมีสาขาเพิ่มก็คือกระจายตามจุดต่างๆโดยที่คนที่เขารักบ้านในกลุ่มตรงนั้นเนี่ยให้เขามาเป็นส่วนร่วมกับเราคือเขาเป็นคนทำเขาทำตรงนั้นได้เลยแล้วก็มาช่วยกันบริหารเด็กตรงนั้นแล้วก็เป็นการแข่งขันกันภายในนักกีฬาหลายคนที่มาเป็นโค้ชให้กับเราเนี่ยครับก็ทำหลักสูตรตัวนี้ขึ้นมาช่วยกันรวบรวมมาเป็นหนึ่งเล่มแล้วกระจายไปตามสาขาต่างๆเพื่อให้โค้ชแต่ละที่ครับเรียนรู้ในส่วนของตรงนี้แล้วก็เผยแพร่กับเด็กๆเรามองว่าแบนวาร์ดเป็นโอกาสถ้าในเรื่องของอะคาเดมี่ครับอย่างตัวผมกับโค้ชแบนเนี่ยคือเราอ่ะเปิดอะคาเดมี่ที่ใต้2ที่ก็คือมีที่หาดใหญ่กับที่ตังเราเป็นโอกาสที่ไปหาเด็กคือเราบินลงไปทุกอาทิตย์นะครับเพื่อไปทำอะคาเดมี่ตรงนี้เราอยากเป็นโอกาสเพื่อลงไปหาเด็กก็คือไปมอบให้เขาแล้วก็อาจจะเป็นส่วนน้อยในเรื่องของการจุดประกายความฝันของเขาว่าเฮ้ยอยากเป็นแบบนี้นะแล้วเขาก็มุ่งมั่นในกีฬาประเภทนั้นก็ขอฝากอะคาเดมี่แบนวาสนะครับเสิร์ชในเพจ Facebook ได้ตามนี้เลยครับ BANVAS แบนวาสอะคาเดมี่นะครับแล้วก็มีอีกเพจนึงเป็นแบนวาสแบ็คบูบาสเกตบอลคลับถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจหรือว่าผู้ปกครองสนใจที่จะมาร่วมเรียนบาสเพิ่มทักษะทางด้านบาสเกตบอลเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ในเพจแบนวาสนะครับแล้วก็เราจะมีทางแอดมินเนี่ยเข้าไปให้ความรู้หรือว่าให้รายละเอียดต่างๆและนี่ก็คือสาระความสนุกและความมันของเกมกีฬาในรูปแบบของรายการ Tree Sport Magazine ซึ่งจะกลับมาพบกันเป็นประจำทางช่อง3 HD สำหรับวันนี้สวัสดีครับ